เจอถ้าอีกคนหนึ่งที่ทนเราได้ฮะเพราะผมเร็วมากเมื่อก่อนตั้งแต่ผมไปชีวิตมาผมเห็นเขาวิ่งมาถึงตอนนี้ผมเราผมชื่อเขาต้องภูมิใจในตัวผมโจ๊กเกอร์กำลังทำในสิ่งที่เขารักเพื่อให้แม่ภูมิใจโจ๊กเกอร์ปี3มือที่คอยตีก็คือคู่เดียวกับที่ทายยาปากที่คอยด่าก็คือปากเดียวกับที่เตือนใจแววตาที่เฝ้ามองแววตาที่ร้องไห้ไม่เคยจะพบเจอในใครนอกจากคนนี้คนที่ชื่นชมเมื่อเราหกล้มแล้วลุกเองใหม่คนที่ภูมิใจเมื่อเราทำสิ่งเล็กน้อยได้ดีจะโตสักเท่าไรก็ห่วงได้ทุกทีขอเพียงแค่เห็นเรายังมีสุขใจแล้วนะเหงื่อที่เสียไปไม่คิดราคาเหนื่อยจะทนนะถ้าลูกจะสบ3ครับฟังแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ลูกๆที่อยู่ใกล้แม่ก็คงเข้าไปกอดแม่กันทั้งนั้นนะครับคอมเมนเตอร์ครับผมก็ไม่รู้ว่าคอมเมนเตอร์จะพูดได้หรือเปล่านะครับเริ่มที่คุณกัลยาครับเชิญครับอ๋อจะบอกว่าทำพี่แคทน้ำตาไหลตั้งแต่ยังไม่ร้องเพลงเลยน้องโจ๊กเกอร์จริงๆมันต้องสนุกสนานใช่ไหมแต่วันนี้เศร้ามากซาบซึ้งมากกับพระคุณของแม่กับความรักที่แม่มอบให้นะคะวันนี้อาจจะโดนครูเป็ดอัดแน่เลยนะคะเพราะว่าครูเป็ดเพิ่งพูดไปแมปๆให้โฟกัสไปที่บทเพลงให้ใช้เทคนิคกับการร้องเท่านั้นโอ้วันนี้มาน้ำตาแตกกันเลยนะคะก็ถือว่าวันนี้น้องโจ๊กเกอร์นะคะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีพี่แคทอยากจะบอกน้องๆทุกคนไม่เฉพาะน้องโจ๊กเกอร์นะคะนักร้องรุ่นใหม่เนี่ย
ในการจะร้องเพลงสตริงนะคะจะติดเชอร์ซะส่วนมากนะคะพี่แคทอยากจะบอกว่าอยากจะให้เป็นทอทหารไม่ใช่เป็นฉี่ไม่เป็นฉี่นะคะตอนนี้ก็ยังมีบ้างนะคะน้องจ็อกเกอร์ยังมีบ้างแต่ไม่มากนักแต่จะไม่อยากให้ติดไปมากกว่านี้ก็ฝากไว้ด้วยกับเรื่องภาษาค่ะนอกนั้นดีหมดค่ะครับขอบคุณครับผมว่าครูเป็ดก็คงไม่ว่านะครับเพราะว่าแว่นตาเธอก็ชื้นชื้นเหมือนกันเชิญครับครูเป็ดครับต้องชมจริงๆนะโจ๊กเกอร์คือตอนที่สัมภาษณ์กับอาต้อยเนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลขนาดนี้ไม่น่าเชื่อว่าพอเพลงขึ้นบทเพลงมาร้องปุ๊บมันเหมือนคนแปลงกายได้อะอันนี้คือศิลปินจริงๆครับครับคือเขารู้ว่าเขากำลังทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่จนสุดจบเพลงแล้วค่อยไม่ปล่อยให้มันเลอะเทอะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ปล่อยให้น้ำตามันออกมาในระหว่างที่เราร้องอันนี้ครูต้องชื่นชมจริงๆนะครับเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมากสิ่งข้อดีอย่างที่ครูเห็นก็คือตอนนี้เวลาโจ๊กเกอร์ร้องพีคๆเนี่ยมันฟังไม่เครียดเหมือนแรกๆแล้วนะครับตอนนี้พีคกำลังอร่อยกำลังดีแล้วมีนิดนึงก็คือมีลูกคอแพะยังอยู่นะแล้วก็เตือนไปถึงนักล่าฝันคนอื่นๆที่กำลังจะออกมานะครับระวังกับดักอาต้อยนะฮะจะเสียน้ำตาตรงกับดักอาต้อยก่อนนะครับระวังให้ดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเจี๊ยบครับเชิญครับต่อจากของพี่เป็ดนิดนึงนะคะเห็นด้วยที่ว่าตอนนี้เวลาขึ้นช่วงพีคเนาะฟังสบายขึ้นมันไม่ดูแบบกระแทกกระทันกระโชกโฮกฮากหรือไดนามิกมันดีอะค่ะมันพีคแต่มันไม่ดูแบบกระแทกกระทันรุนแรงก็กดปุ่มเปิดได้กดปุ่มปิดได้เนาะร้องไห้เสร็จร้องเพลงได้ร้องเพลงเสร็จซับน้ำตาต่อเธอก็สามารถก็จะบอกแค่ว่าวันนี้เนี่ยค่ะคอมเมนต์อะไรใครไม่ได้เลยคือในฐานะของแม่ฟังแล้วมันก็เพราะหมดทุกคนเลยเพราะหมดทุกเพลงเลยแล้วก็เห็นด้วยกับครูเป็ดว่าวันนี้พยายามประคองอารมณ์กันทุกคนเลยมันจะมีปลิ้นมีกระฉอกมีโน้ตพีคมีหลุดโน้ตบ้างนะคะแต่ก็รู้สึกว่าพยายามทำเพื่อคุณแม่ได้ดีมากเลยก็ขอเอาใจช่วยทุกคนเลยค่ะวันนี้